นางล่อนางล่อเขามาเปิดห้องไหนพี่น้องรถสิมาเหยียบให้อยู่พาอยู่ให้ตอนนี้มาถึงบาร์เซโลนาแล้วเราก็จะออกไปที่ออกไปที่ที่เขานึ่งขึ้นรถไฟรถบัสนี่พี่น้องเด้อบาร์เซโลนาคนไม่ตกตรงนู้นพี่น้องคอยหูจ้ำใดดีพี่น้องนี่นางงามก็เดินไปนะจ๊ะอุ้ยแบบบรรยากาศแบบว่าอะไรนะพี่น้องบรรยากาศแบบว่าอุ้ยเธอบรรยากาศแบบว่าอะไรนะบรรยากาศแบบว่าร้อนมากก็คือเป็นเหมือนทะเลทรายเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยเป็นต้นปาล์มงั้นนะไม่มีต้นไม้เหมือนที่เบลเยียมนะพี่น้องนะเป็นต้นปาล์มต้นไม้ต้นสนนะพี่น้องดูสิเป็นต้นปาล์มต้นสนวันนี้ค่อนข้างที่จะอากาศขมุกขมัวเราต้องไปขึ้นรถบัสนะพี่น้องเนาะนะรถบัสจอดไม่ใช่นะนะ you have to look for T1 T2 ต้องไปเบิ่งรถบัสเขาขึ้นไปว่า T1 เพราะมันจะไปเทอร์มินอล1แต่ถ้าขึ้นรถบัสพวกเนี้ยไปที่บาร์เซโลนาเนี่ยรถบัสเนี่ยเข้าไปในเมืองบาร์เซโลนาพี่น้องรถบัสสีฟ้าที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศนี่คือบรรยากาศพี่น้องแดดคงจะร้อนมากเลยนะเนี่ยไปตากแดดเขียวแน่เลยวันนี้นี่รถตำรวจนี่รถแท็กซี่บาร์เซโลนาพี่น้องเนี่ยเป็นสีเหลืองๆดำๆแบบนี้แล้วก็คือนี่ก็คือรถของตำรวจโพลิเซียที่เบลเยียมเขาเรียกว่าโพลิซีอยู่นี่เขาเอ่ยว่า policia พี่น้องภาษาอังกฤษก็ว่า police วันนี้ไงไปแล้วเนี่ยรถบัสจอดก่อนหุยเขาไปแล้วว่าเขาไม่รอเราอะคันนี้นะ ไปรออันใหม่พี่น้องอันนี้สีเขียวเราต้องนั่งสีเขียวคันเมื่อกี้นะถ้าจะไปในเมืองก็นั่งตัวนี้ A1 A2 เนี่ยเขาไปในโอ้เดี๋ยวนี้เขาซื้อตัวออนไลน์ได้แล้วซื้อตั๋วเหมือนกับตู้นั่นเลยรถแอร์พอร์ต5 เหรียญได้พี่น้องเด้อถ้าเข้าไปในเมืองบาร์เซโลนา5 เหรียญแต่ว่าเราต้องไปต่อตรงอุ้ยหล่อจังเลยอ่ะอุ้ยกอโต้ลืมตัวนิดนึงน้องจ๋าอุ้ยทำไมขาสั้นขนาดนั้นนะ เดี๋ยวเร็วรถบัสมาแล้ววะนะพี่น้องแต่ละคนก็ยืนคนน่ะพอเนี่ยน่ะยังแลนแล้วนั่นน่ะรถบัสตัวนี้ขึ้นฟรีเด้อพี่น้องเด้อไปนางงามขึ้นรถไปกูนี่ก็คือเมืองสเปนพี่น้องฮอนสิล่ะไปค่ะยกกระเป๋าขึ้นไปที่เทอร์มินอล1นะเทอร์มินอลเลขที่1โอ้คนคือหลายเขาสิปิดรถเขาสิปิดถนนออกก่อนค่อยคือรถบัสมันเขาจะมีที่ให้วางกระเป๋านะตรงกลางๆเพราะตอนนี้ไม่มีพี่น้องไม่เป็นไรพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ทึ่งรถละเด้ออันนั้นก็คือสะพานลอยได้พี่น้องเด้อสะพานลอยเนี่ยเราสามารถที่จะเดินข้ามไปที่จะขึ้นรถไฟได้พี่น้องเคยขึ้นรถไฟแล้วพานางงามไปหลงพี่น้องพอพานางงามไปหลงปุ๊บนางงามก็ไม่กล้าขึ้นอีกเลยกลัวจะหลงไปที่ประเทศโปรตุเกสมั้งพี่น้องนางงามก็ไม่ขึ้นเลยอยากจะขึ้นรถไฟอยากจะขึ้นรถบัสอย่างเดียวพี่น้องนี่คือบรรยากาศในรถนะที่เราจะต้องนั่งรถเนี่ยพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็นั่งยืนบนรถพี่น้องไปที่เทอร์มินอล1เพราะว่าถ้าเดินไม่ไหวแล้วมันก็ร้อนมากก็ต้องนั่งรถโชคดีที่เขาให้นั่งรถฟรีแล้วก็กระเป๋าพี่น้องกระเป๋าเรื่องงานกับวนรถแล้วก็บรรยากาศข้างนอกร้อนมากมีตึกพี่น้องแล้วก็มีต้นปาล์ม4-5 ต้นLo confirmo y te digo, ¿vale? Por favor.
ี่น้องเนี่ยออกมาจากเทอร์มินอล2แล้วเด้อเทอร์มินอล2ตรงเนี้ยที่เห็นเครื่องบินกำลังขึ้นเห็นป่ะซึ่งดูลักษณะภูมิประเทศแล้วร้อนมากพี่น้องมิตรหญ้าค่าด้วยพี่น้องเด้อตายแน่ๆแล้วก็จะร้อนขนาดนี้แล้วก็มีหญ้าคาแล้วก็มีต้นปาล์มพี่น้องนี่พามาเบิ่งอุ้ยอะไรนะต้นปาล์มยังไม่รอดเลยพี่น้องดูสิหญ้าแห้งหมดเลยสเปนนะจ๊ะเนาะสเปนนี่ร้อนจริงๆเบิ่งบรรยากาศพี่น้องคู่หลายจะว่าหญ้าเหลืองหมดข้างนอกบ่นางงามก็ได้มองนางนี่แหละชีวิตการเดินทางน้องหนาวเริ่มแล้วมาที่อีสานบ้านเฮาอโรดน้องเบิ่งหญ้าเหลืองกรอบมันเลยนี่ขนาดเดือนมิถุนายังไม่ถึงเดือนสิงหาเลยนะถ้าเดือนสิงหาคงจะเหลืองหมดแน่ๆเลยพี่น้องดูสิมาถึงเลยพี่น้องเห็นว่ารถเครื่องบินจอดบอลลูนจอดสนามบินสาขาหนึ่งบอกสนามบินหมายเลขหนึ่งเทอร์มินอล1เทอร์มินอลที่1เนาะไม่ใช่ภาษาสเปนเด้อบ่ได้อ่านออกการซอยข่อยเนี่ยดาวเอาทางนั้นล้วนๆพูดพี่น้องเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ๆเห็นบ่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ๆเลยมาถึงสนามบินที่1ก็คือสนามบินหมายเลขที่1เนาะเสร็จแล้วเราก็จะไปอะไรนะพี่น้องลงไปชั้นที่1นี่พี่น้องเนาะประมาณ10นาทีจากอะไรนะจากเทอร์มินอล2นะพี่น้องต้องจำห้องควบคุมตรงนั้นให้ดีนะเพราะว่ารถมันจอดอยู่ข้างล่างตรงนั้นพี่น้องจ๋าเราก็ไปกันนะตามเข้าไปค่ะหุยตรงนี้พี่น้องอยู่ใส่ก็ได้ป้ายมากด้วยจ้ะเดี๋ยวต้องเข้าไปในสนามบินอีกทีนึงแล้วก็ลงไปข้างล่างน้องมีคนตั้มไหมต้องไม่กระทบมันอ่ะลงไปทางไหนทางลงอ่ะทีนี้น่ะนี่เขาก็รอตอนมาก็จะมาขึ้นมาเช็คอินตรงนี้เลยพี่น้องเห็นบ่เราก็จะเดินไปหาทางลงกันทางลงอยู่ไหนนะโอ้ยตายแล้วโอ้คุณเดชทางลงพูดไกลๆพูดเฮียโอ้ no cannot ลงมองนี้ก็ได้เด้อแต่ว่าต้องแบกกระเป๋าลงแม่โอ้พุ่นนะพี่น้องสนามบินกับสนามบินที่1ใหญ่เนาะใหญ่กว่าสนามบินที่2เด็กหน่อยเด็กหน่อยพากันมาเที่ยวพี่น้องจ๋าเห็นปะเต็มไปหมดเลยแล้วก็นั่งทำอะไรเล็กหน่อยสเปนด้วยจ้ะเด้ออุ้ยเขาขาอวบๆเล็กหน่อยสเปนมาเป็นเล็กหน่อยบานเฮาเป็นนะแล้วก็มีอะไรนะเขาลัดกระเป๋าอะน้องเนี่ยเจอแล้วเราจะได้ไปจะได้ไปอะไรนะได้ไปขึ้นรถบัสต่อพี่น้องจ๋าเมื่อได้พี่น้องเดินขันไผ่บรูนี่ก็เรียกได้ว่าอาจจะลำบากจังนิดนึงเนาะจ้ะเนาะเดินทางจากการเดินทางแคนวอล์กมากยางเลยค่ะไม่ต้องให้มันไหลหรอกไปพี่น้องจ๋าหารถบัสอยู่บนไดโน่รถบัสไปมาถึงข้างล่างแล้วพี่น้องอุ้ยตำรวจถือปืนมาตยานแท้ก็จะเป็นอะไรนะแท็กซี่แอนด์บัสคำนี้ช่วยทางนี้จ้ะนางงามก็เป็นคนแบกกระเป๋าอย่างตามนางงามพี่น้องคนคือหลายแท้โกดาวเฮียโกดาวพิดเดมเนี่ยพี่น้องทางลงเฮียต้องคอยคุ้มนางอีนางงามประสันผ้าข่อยไปหลงคันคอยให้ยังเกาะพี่น้องคันให้คอยให้ดูแลน่ะผ้าไปหลงเหมือนนั้นผ้าไปหลงขอพระท่านได้เล่าให้ฟังอยู่ว่าอันขับรถไปหลงไปจะได้โอ้ยขอแล้วจะหายครับให้เนี่ยไปหลงอยู่ท่ามกลางอะไรนะพี่น้องเคยเห็นนางไปหาอยู่นั่นเนาะเคยเห็นนางไปบุกรถบุกยังเองว่าจ้องรถจ้องอย่างเองพี่น้องผ้าข่อยไปหลงอยู่กลางไร่อะไรนะไร่องุ่นพี่น้องจ๋าถ้ามันสุกก็โอเคนะจ๊ะพี่น้องไร่องุ่นที่มันยังไม่สุกมันยังคือเขียวกินไม่ได้จ้ะก็ต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นพี่น้องจ๋าข่อยก็เมื่อยแต่ว่าต่อจากนี้ไปข่อยก็บอกข่อ
ข่อยกับปอยนั่งแล้วปอยนั่งถ้าไปเขาจะพานั่งไปเองพี่น้องแต่ว่าเนี่ยเขาเก่งคือเรื่องภาษาสเปนเนี่ยได้เท่ากันนั่นแหละไปทางนู้นจากพิเศษภาษาอะไรนะภาษาสเปนเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าฝรั่งเศสถ้าไปปารีสต้องพึ่งนางเพราะว่านางเก่งเรื่องภาษาของปารีสพี่น้องอันนี้ก็คือเหมือนบ้านเราเลยนะก็จะมีอะไรอ่ะมีแท็กซี่มารอรับคนพี่น้องเราก็เดินไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวไปถึงท่าจอดรถเดี๋ยวจะบอกเท่านึงเด้อนี่พี่น้องจ้ะก็จะไม่ไปบอกสิละนี่เห็นไหม this way ก็จะมีป้ายบอกเดินตามป้ายเข้าไป this way ไปเรื่อยๆพี่น้องมาถึงแล้วจ้าซิจเจสนะจ๊ะเนาะเนี่ยต้องรอคิวจ่ายตังค์ก่อนเด้อเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเอาตังค์ก่อนน้องจ่ายตังค์เมสซี่โอ้ติเก็ตวิม take it downstairs the bag put it downstairs downstairs คนกระสือพี่น้อง7 เหรียญเด้ออะไรนะอัปเดตตอนนั้นมัน6 เหรียญกว่าตอนนี้เหลือ7 เหรียญแล้วพี่น้อง2 คน14 เหรียญรถออกจากท่าแล้วพี่น้องไปเห็นบรรยากาศข้ามาบึงมาจะเนาะประเทศสเปนประเทศที่มีมัจฉาชีพเยอะพอๆกันกับเมืองไทยเลยโดนล้วงกระเป๋าบ่อยมากที่นี่พญายนางามเคยโดนมาหลายรอบแล้วอยู่นี่กับเคสจิ๊กเธอพี่น้องโดนเมื่อไหร่ก็ยังมาเหมือนเดิมพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันน่าเที่ยวนี่ไปแล้วพี่น้องหุ่นนางงามนางนางงามนางเป่ากระเป๋านางบอกว่ายานกระเป๋าหายยานทลักกระเป๋าว่าสันบอกว่าเอากระเป๋าไว้ใต้ทองรถนางกับพี่น้องพี่น้องจ๋าไปแล้วจะให้ดูบรรยากาศรอบๆความแห้งแล้งของประเทศสเปนที่พี่น้องได้ว่าไปจะไหนด้วยพี่น้องเป็นภูเขาบอกว่านะแต่ว่าร้อนมากเลยนะผิวเกรียมแน่ๆเลยมาทะเลเกรียมทุกทีพี่น้องจ๋าถึงจะเป็นแล้วนางงามเป็นบ่ายเซ็กในเฟซบุ๊กเบิ้งทะพุซ่ายของนางหลังบรรยากาศแห่งแรงยิ่งกว่าทะเลทรายต้นนี้ก็กำลังวิ่งผ่านมาหน่องเห็นเมืองบ่จะมีแต่ต้นสนเท่านั้นเลยในเมืองเนี่ยฝั่งรอบฝั่งนี้ก็คือเป็นทะเลหมดเลยนะพี่น้องเนาะเราขับรถเลียบฝั่งทะเลมาด้วยจ้ะเด้อไม่รู้ว่าจะเห็นทะเลอยู่ไกลๆหรือเปล่าเนาะเรารีบเลียบฝั่งทะเลมาผู้ไหนเห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวก็จะไปเห็นดอกหอยเนี่ยเห็นอยู่แล้วก็ต้นไม้นี่จะเป็นต้นอะไรนะต้นสนนั่นแหละพี่น้องเป็นภูเขาเดี๋ยวเขาจะมีเห็นไหมจะมีบ้านคนพี่น้องบ้านคนอยู่ด้านบนนะเห็นไหมแล้วก็จะเป็นขาวๆแบบนี้เขาจะทาสีขาวๆแล้วก็สีแดงๆสีอิฐนะพี่น้องบ้านคนแถวนี้โอ้ยบ้านหลังนั้นพิเศษมากเลยข้างบนเหมือนกันเบิ้งเห็นป่ะเดี๋ยวข้ามภูเขาข้างหน้าเราจะได้มุดถ้ำเขาระเบิดถ้ำแล้วเขาก็ทำเป็นภูเขาพี่น้องนี่คือบ้านเขานะเป็นแบบนี้จ้ะกำแพงหนาเพราะมันร้อนนะพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยภูเขาสวยจังเดี๋ยวลอดภูเขาเราจะมาดูกันอีกทีเนาะน้องดูวิลล่าข้างบนสิสวยมากเลยดูสิโค้งเป็นวงกลมเลยอ่ะเปรี้ยวมากเลยก็ต้นไม้เยอะนะมีแต่ต้นสนทั้งนั้นเลยนะฝั่งนี้ถึงจะเห็นสูงมากภูเขาโอ้เราจะได้ลอดภูเขาแล้วพี่น้องนี่ทะเลเห็นทะเลบ่เห็นไวๆทะเลนี่คือทะเลเรากำลังขับรถเรียบทะเลหุ่นงามกันนังโอ้มุดเขาแล้วมุดภูเขาแล้วพี่น้องตอนนี้เราอยู่ใต้ภูเขาแล้วนะรู้สึกว่าจะมี2 หรือ 3ภูเขาเลยพี่น้องที่เราจะต้องมุดใต้เข้าไปเนาะทำมาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเขาเก่งนะคนเขาขุดสมัยสงครามโลกมั้งเนี่ยเขาพ่อใหญ่บอกว่าเขาใช้ระเบิดไดนาไมต์บอม
ถ้ามันเป็นรูแล้วก็ขุดน้องเนี่ยเราออกมาแล้วรู้สึกว่าจะมีอีกประมาณเนี่ยพี่น้องดูป่าเขาสิมันจะเป็นป่าแบบแห้งๆนะยางมากอีกนี่ๆๆพี่น้องเห็นบอกเนี่ยป่าข้างเขาอุโมงค์นี่พี่น้องเด้อลอดอุโมงค์ไปกันเลยเห็นมั้ยพี่น้องนี่ก็คือภูเขาเด้อที่เราลอดอุโมงค์เข้าไป5 4 3 2 1เข้าไปแล้วพี่น้องจ๋าเห็นบอกแล้วก็อาจจะมีคนเสียงบอกภาษาถิ่นก็ได้พี่น้องจ๋าบอกปรับ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 ที่เสียงฟังมาหอยออกเนาะฟังบอกเนาะมันคนละภาษาเลยมันเป็นภาษาคนละอย่างกันพี่น้องรู้สึกว่าจะมีอุโมงค์เยอะมากเลยนะเรามาถึงแล้วอุโมงค์มาสุดปลายอุโมงค์แล้วพี่น้องชอบนั่งเข้าอุโมงค์แล้วมันแปลกมันให้ความรู้สึกแปลกๆดีอ่ะพี่น้องจ๋ารู้สึกว่าตรงนี้จะเห็นวิวสวยทะเลนะนี่ๆๆๆๆเห็นแล้วพี่น้องนี่มีบ้านข้างล่างมั้ยเนี่ยแล้วก็มาลอดอุโมงค์ที่3พี่น้องอุโมงค์มุดใต้ภูเขาเนาะไม่มีแต่เห็นเจาะได้จังได๋เนาะเก่งๆคนเฮาก็ได้เนาะพี่น้องเนี่ยอุโมงค์ที่3แล้วพี่น้องเบิ่งเหมืองเห็นเหมืองบ่เหมืองฐานเห็นหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องดูสิใหญ่มากเลยโอ้ที่เขาอุโมงค์เลยพี่น้องรู้สึกว่านับมานี่อุโมงค์ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ5อุโมงค์แล้วพี่น้องลอดภูเขา5ลูกแล้วพี่น้องจ๋าอีกประมาณ7นาทีก็จะฮอดเมือง17แล้วพี่น้องเด้อเป็นเมืองของเหล่าบรรดาสาวสวยนางงามแล้วพี่น้องกันไปเห็นมันผู้ชายมีหนวดมีเขากล้ามลำบึกไปจูงมือเดินกันก็อย่าไปทักไปทวงก็ได้พี่น้องจ๋าเป็นเมืองเขาเขาก็จะตกแต่งเมืองเห็นไหมจะมีต้นปงต้นปามาถึงแล้วจ้าถึงในเมืองก็น่าอยู่แต่อยู่ในป่านี่เป็นแห้งๆเป็นน้องจ๋าเป็นลมต้นปาที่สวยสำคัญใหญ่ในบ่อดูดูน้องบ่อจะสุดสายเลยใหญ่ปวดหัวก็ใหญ่บางวิวฉันพอถึงแล้วพี่น้องฮอดแล้วพี่น้องในป่ายประจำอำเภออันปะถึงเราเด้อไปเดี๋ยวเราไปกันโอ้ sorry 15 minutes sorry อุ๊ยอะไรนะมาถึงแล้วจ้ะก็เดินต่อนางงามอยู่ไหนไปเร็วๆพี่น้องมาฮอดแล้วก็ยางต่อด้วยจ้ะเด้อดูบรรยากาศที่โอ้ยเหมือนเดิมเราอากาศดีแต่ร้อนมากนางงามเร็วๆอากาศประมาณ40องศาพี่น้องจ้ะอากาศหดแห้งพี่น้องต้นปาล์มชอบมากคือต้นปาล์มจ้ะแล้วเราจะเดินลอดไม่รู้อยู่ว่าโรงแรมอยู่ตรงไหนพี่น้องจองมาแบบ B&B เนาะค่าโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นพักค้างคืนคืนละ50เหรียญก็ประมาณคืนประมาณ 2,000 บาทนะพี่น้องเนาะแล้วค่าเทคเดย์เพราะว่ารู้จักกับคนที่เขาทำอันนั้นอะรู้จักกับคนที่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมพี่น้องจ้ะมาบ่อยรู้จักกันเขาก็ให้เรทราคาพิเศษโอ้ยหนาหมื่นตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในอะไรนะเข้าไปในอุโมงค์พี่น้องจ๋าโอเคไปต่อนี่เป็นจังซี่แหละเมืองเพิ่นบึบฮอนอยู่ในเมืองอยู่ไม่ได้หรอกจ้ะต้องอยู่ในอะไรนะต้องอยู่ในในทะเลอย่างเดียวเลย You know where it is Saint Joseph Where is Saint Joseph ล่ะThis way, direct. Okay, จำได้รู้จักจะมาดูอยู่พี่น้องเนี่ยตามยายไปนั่นน่ะรถจะเหยียบด้วยเท้ารถเขาจะจอดในเฮ้าอยู่หรอกพี่น้องขันเฮ้ายางสินะอยู่บ้านเขานี่เขาต้องจอดนี่พี่น้องเนาะยิ้มให้ยังล่ะคะไส้อ้วนอี
เนี่ยจะมีร้านขายผลไม้อุ้ยแตงโมแค่1ยูโรเองต้องมาเซฟๆซะแล้วพี่น้องจ๋าถ่ายลูกในฟาวแลนด์น้ำนั่งงามก่อนคนไม่ค่อยเยอะนะเขาอยู่ชายหาดกันมันยังไม่ค่ำโฮเทลเขาจะมีร้านกระจุมกระจิมเล็กๆเดี๋ยววันไหนที่พามาถึงแล้วนะพี่น้องเนาะเราก็จะเก็บข้าวเก็บของได้กลิ่นพี่น้องได้กลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่อะไรนะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมากนะเป็นเมืองเล็กๆจะได้กลิ่นของแฮมกับชีสพี่น้องมันก็จะเป็นแบบว่าเจ้าเบิ้งเห็นป่ะแม้คนเดินคนเขาก็เดินแล้วก็แบบว่าเมืองเขาจะเป็นแบบเนี้ยพี่น้องเห็นไหมเล็กๆสวยน่ารักมากแล้วก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมันจะเหยียบค่อยนี่พี่น้องแล้วก็จะมีร้านอาหารที่เขาจัดแบบนี้เห็นไหมสวยๆในตรงนั้นก็จะมีร้านขายของเก้งเต็มไปหมดเลยนะร้านเก้งร้านอะไรร้านเมืองเป็นเมืองเก้งเลยพี่น้องเด้อนี่ก็เก้งอีกตัวหนึ่งเต็มไปหมดทุกมุมของเมืองคอยมักแห้งอีกเลยก็คืออันอะไรนะเนี่ยพี่น้องชอบมากก็คือเมืองเป็นแบบเนี้ยพี่น้องเป็นเล็กๆแบบเนี้ยเป็นตรอกๆมันสวยและคือสังเกตอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่มีขยะมันจะมีแต่ที่เขาเขียบบุหรี่ก้นบุหรี่พี่น้องแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีขยะไม่มีขยะเลยหรอกพี่น้องอุ้ยเก้งหล่อจังนี่ก็เก้งอะไร you can call him ปัญญาบอกว่าหลานจะอยู่ใส่พี่น้องโรงแรมเขาบอกท่านเดินมันมีคนออกมาหลับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาโรงแรมก่อนอย่างมหาห้องพี่น้องจ๋าเห็นไหมเขาจะบ้านที่จะเป็นระเบียงแบบนี้เล็กๆรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆห้างนะพี่น้องดีแล้วอยู่ใกล้ห้างจะได้มาซื้อของง่ายๆหน่อยเนี่ยห้างจำได้หรือเปล่าพี่น้องจ๋าเนี่ยมาซื้อของในห้างนี่แหละห้างเล็กๆนี่นอนอยู่ที่นี่2คืนแล้วก็จะไปพักโรงแรมอันนี้เป็น Airbnb เด้อประมาณ50เหรียญต่อคืนพี่น้องจะเป็นร้านขายไก่ตรงนู้นน่ะ Chicken Farm here Where St. Joseph อ่ะ Here St. Joseph ดี Number 3เด็กที่3พี่น้องมาฮอดที่พักแล้วนี่เด้อข้างบนนี่เด้อเนี่ยที่พักจ้ะเมืองบรรยากาศจะเป็นตึกเหลืองๆแบบนี้นะสวยดีนะนางงามชอบแต่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตึกเหลืองเหมือนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเซิร์ฟเหมือนได้พี่น้องเด้อพาไปเซิร์ฟนะจ๊ะเนาะมองนี่เคยยางทําคลิปอยู่ปีที่แล้วเนี่ยพักอยู่ตรงนู้นพี่น้องเห็นทะเลป่ะพี่น้องเห็นทะเลป่ะเห็นทะเลนี่เขาทำอะไรเขามาขนขยะพี่น้องจ้ะนี่พี่น้องทะเลนะจ๊ะเด้อเห็นไหมทะเลไกลๆตรงนู้นปีที่แล้วพักอยู่ตรงนู้นข้างหลังนั่นน่ะเนี่ยดูสิน่ารักอ่ะดูเมืองเขาพี่น้องดูสิเบิ้งติ๊กเบิ้งหยังสวยงามอุ้ยรถจะเหยียบเอาพี่น้องจ๋าเอาเลยอุ้ยนางงามเขาเปิดประตูให้หรือยัง Airbnb เนาะอุ้ยหล่อจัง ไม่นะบ้าไปแล้วพี่น้องคอยก็จะตอนนี้มาฮอดประมาณบ่ายสามโมงสิเนาะพี่น้องเนาะบ่ายสามโมงเนี่ยเขาจะร้านรวงเขาจะปิดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ๋าเบิ่งวิวสวยป่ะเด้อพี่น้องก็อยากจะบอกว่าตอนนี้มาบ่าย 3:00 น.ร้านรวงเขาจะปิดเพราะว่าที่สเปนเนี่ยเขาจะมีบ่าย 3:00 น.บ่าย 2:00 น.บ่าย 3:00 น.เขาจะปิดร้านเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเขาจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตี 5:00 น.คือสว่างแล้วหน้าร้อนก็หน้าร้อนเนี่ยเขาจะหยุดบ่าย 2:00 น.บ่าย 3:00 น.ก็จะพักผ่อนเพราะฉะนั้นเวลาข่อยทีเวลาที่ข่อยมากสินะเวลาที่ข่อยมากอย่างก็ไปซื้อของซื้ออะไรนี่พี่น้องถ้ามาบ่าย 2:00 น.บ่าย 3:00 น.ร้านรวงก็จะปิดหมดเลยนะ
ซึ่งเขาจะพักผ่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเหมือนกับพักเที่ยงนะพี่น้องเนาะพักเที่ยงบ้านเขาเพราะว่ามันร้อนเขาต้องพักต้องหยุดพี่น้องเพราะมันร้อนมากใช่ไหมเห็นไหมเด็กน้อยก็พากันเด็กหน่อยพากันหลงกันออกจากเอาจังสิพามาดูดูแล้วเนี่ยบรรยากาศเห็นไหมวิวถนนเขาเป็นถนนเล็กๆเนาะเนาะมาถึงที่พักแล้วขอบคุณที่พี่น้องเด้อที่ตามมาเป็นเพื่อนกันตอนนี้อยู่ที่ประเทศสเปนจะพยายามลงคลิปให้ทันท่วงทีนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันมากดไลค์กดติดตามขอบคุณหลายที่บอกต่อจะเด้อกดกระดิ่งอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะเด้อลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนในสเปนนะจ๊ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้าไปหาหนังงามก่อน